มาดูภารกิจนายกกันหน่อยนะคะคุณจิรยุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะเปิดเผยว่าคุณแพทองทานนะคะเตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวจะไปตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันเสาร์นะคะโดยมีกำหนดการก็คือวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยนะคะประมาณสักบ่ายโมงครึ่งอีกแป๊บเดียวเนี่ยนายกก็จะไปที่บน6นะคะที่ดอนเมืองแล้วก็เดินทางไปลงที่สถานบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายแล้วก็หลังจากนั้นพอไปถึงก็จะไปร่วมประชุมแผนบูรณาการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะแล้วก็ในช่วงเย็น 17:00 น.ก็จะไปที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วก็หลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลยก็จะไปที่แม่สายนะคะหลังจากแม่สายก็จะไปที่บ้านไม้ลุงขนในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่หนักเหมือนกันก่อนที่จะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันเสาร์นั่นเองค่ะครับแต่ว่าที่สำคัญนั้นเนี่ยครับตอนนี้สิ่งที่บรรดาผู้ประสบภัยรอนั่นก็คือเงินเยียวยาจากภาครัฐนะครับซึ่งทางด้านคุณไตรสุรีไตรสรณกุลโฆษกกระทรวงมหาดไทยนั้นก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวงเงิน 3,000 กับอีก42ล้านบาทนะครับที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติไปเมื่อวันที่17กันยายนซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็กำชับให้กลไกทุกส่วนของกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกผู้ประสบภัยรับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ให้เร็วที่สุดตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีล่าสุดนั้นคุณชัยวัฒน์จุนทิรพงศ์นะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานให้คุณอนุทินทราบว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ปภ.นั้นสามารถรวบรวมส่งเอกสารของผู้ประสบภัยให้กับธนาคารออมสิน3อำเภอของจังหวัดเชียงรายซึ่งจะเป็นผู้ประสบภัยชุดแรกทางการจะโอนเงินช่วยเหลือให้จำนวนเนี่ยครับ 3,623 ครัวเรือนแยกเป็นครัวเรือนในอำเภอเมืองเชียงราย 3,000 กับอีก305ครัวเรือนอำเภอแม่สายเนี่ย222ครัวเรือนและอำเภอขุนตาลอีก96ครัวเรือนคุณไตรสุรีบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยก็กำชับทุกภาคส่วนของกระทรวงมหาดไทยให้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเข้มงวดนะครับช่วยกันดูแลผู้ที่กำลังเดือดร้อนให้ได้รับเงินเร็วที่สุดจุดใดที่เป็นข้อติดขัดขอให้ช่วยกันแก้ไขไม่ให้เกิดความล่าช้าสำหรับครัวเรือนชุดแรกใน3อำเภอของเชียงรายที่เป็นบัญชีของธนาคารออมสินเนี่ยจะเงินเข้าบัญชีเนี่ยนะครับในเวลา 13:35 ของวันนี้นะครับส่วนบัญชีธนาคารอื่นๆจะทยอยโอนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้ถามว่าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเนี่ยตามมติครม.เมื่อวันที่17กันยายนเนี่ยจะจ่ายให้กับครัวเรือนซึ่งประสบอุทกภัยตั้งแต่20พฤษภาคมเป็นต้นมาในพื้นที่57จังหวัดซึ่งนอกจากพื้นที่เสียหายมากอย่างจังหวัดเชียงรายแล้วคุณอนุทินก็ให้แนวนโยบายว่าผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเนี่ยที่ประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับเงินช่วยเหลือกำกับสำรวจความเสียหายอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพในขณะที่วันนี้คุณอนุทินเนี่ยก็จะร่วมคณะเนี่ยนะครับไปที่จังหวัดเชียงรายพร้อมกับคุณแพทองทานนายกรัฐมนตรีด้วยนะฮะค่ะแล้วก็ไปดูนะคะอีกหนึ่งความช่วยเหลือจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการประชุมทางไกลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์นะคะเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะความห่วงใยกับกลุ่มเปราะบางเนี่ยมีการรายงานว่าในพื้นที่ที่รับผลกระทบก็จะมีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนพะเยาตากสุโขทัยด้านกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มีการเปิดศูนย์พักพิงสะสม127แห่งปัจจุบันเนี่ยเปิดบริการ96แห่งนะคะรวมไปถึงมีการสนับสนุนเรื่องของยาแล้วก็เวชภัณฑ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยค่ะครับซึ่งวันนี้เองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ได้เปิดพิธีนะคะเปิดงาน30บาทรักษาโรครักษาทุกโรครักษาทุกที่อย่างเป็นทางการนะคะถ้าไปดูบรรยากาศที่ลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเนี่ยนะคะวันนี้นายกก็ไปพร้อมกับหลายท่านเลยนะคะมีคุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณประเสริฐจันทรัตน์รวงทองคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณจิราพรสิทธุภัยท่านผู้ว่าชัดชาติก็เข้าร่วมด้วยนะคะแล้วก็ได้กล่าวถึงความสำคัญแล้วก็การพัฒนาของนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคที่วันนี้เนี่ยนอกจากรักษาทุกโรคแล้วยังสามารถรักษาได้ทุกที่ด้วยนะคะครับผมขอกลับมาที่เชียงรายอีกนิดนึงนะเพราะว่าเชียงรายวันนี้เนี่ยนอกจากคณะของนายกแล้วเนี่ยนะคณะของพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็จะเดินทางไปที่เชียงรายด้วยนะครับก็คือทางด้านคุณเจนจิรารัตนเพียรโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็เปิดเผยว่าคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มอบหมายให้ทางด้านคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือว่าดร.เอ๋นะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
นำคณะลงพื้นที่ในโครงการประชาธิปัตย์ไม่ทิ้งกันช่วยน้ำท่วมภาคเหนือก็มีคุณนราพัฒน์แก้วทองรองหัวหน้าพรรคนะครับคุณธนิตพลชัยยนันท์นะครับที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ทีมวิศวกรอาสาพรรคประชาธิปัตย์จะไปช่วยเยียวยาประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายจุดแรกเนี่ยที่จะไปก็คือกองบังคับการมณฑลทหารบกที่37นะครับไปพบผู้บัญชาการทหารบกเพื่อผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยเพื่อมอบเงินช่วยเหลือนะครับกำลังพลในการฟื้นฟูค่ายเมงรายมหาราชนะครับและส่งมอบอุปกรณ์ฟื้นฟูจากมูลนิธิเสนีปราโมทย์ด้วยต่อว่าต่อด้วยที่ว่าการอำเภอแม่สายนะครับวัดถ้ำผาจมนะครับที่อำเภอแม่สายศูนย์พักพิงวัดถ้ำผาจมเพื่อร่วมสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมดินถล่มนะครับแล้วก็ให้ความรู้โดยทีมวิศวกรอาสาจากนั้นเนี่ยไปที่บ้านผาเสิร์ตนะครับและบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรที่อำเภอเมืองเพื่อส่งมอบอุปกรณ์ฟื้นฟูจากมูลนิธิเสนีปราโมทย์ช่วงเย็นนั้นจะเดินทางไปสำรวจสถานการณ์น้ำที่บริเวณย่านเศรษฐกิจตลาดในบาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะลงพื้นที่จังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่28กันยายนนี้นะครับทุกภาคส่วนทางด้านของรัฐบาลเองนะคะแล้วก็ทางด้านของพรรคการเมืองหน่วยงานทุกหน่วยงานภาครัฐเอกชนเนี่ยลงพื้นที่ในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดเลยในวันนี้เรื่องของเงินเยียวยาเรื่องของการส่งมอบถุงยางชีพแล้วก็อีกประเด็นเรื่องนึงมันสอดคล้องกันอย่างที่คุณหมีบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเปิดแล้วนะคิกออฟแล้ว46จังหวัด30บาทรักษาทุกที่นะคะซึ่งเรามีโครงการนำร่องนี้เนี่ยมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมประเด็นสำคัญก็คือว่าวันนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดเนี่ยมีเสียงตอบรับเรื่องของ30บาทรักษาทุกที่พี่น้องประชาชนเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเวลาไปโรงพยาบาลไปหาหมอเนี่ยบางครั้งมันเจ็บป่วยเล็กน้อยรอทีก็รอครึ่งวันผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ค่ะไปที่จังหวัดตรังนะคะไปสำรวจความคิดเห็นสักหน่อยว่าคิดเห็นอย่างไรกับโครงการนี้ซึ่งเป็นโครงการนำร่องมาตั้งแต่มกราคมและวันนี้คิกออฟแล้วอย่างร้านขายยาในจังหวัดตรังคุณผู้ชมเข้าร่วมโครงการ30บาทรักษาทุกที่นะคะร้านไทยสวัสดิ์เภสัชเป็นหนึ่งในร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการปรากฏว่านับตั้งแต่ที่ได้มีการประกาศเรื่องของ30บาทรักษาทุกที่เนี่ยมีผู้ใช้บริการจำนวนมากคือไม่ใช่แค่มารับยาในเรื่องของอาการเจ็บป่วยอย่างเดียวแต่เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยก็จะมีการบริการตรวจวัดความดันฟรีถ้าพบว่ามีความผิดปกติก็จะมีการแนะนำเนี่ยให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดป่วยเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะก็จะมีการรับยาเพื่อรักษาอาการป่วยเล็กน้อยขั้นตอนแบบนี้ค่ะเมื่อคุณป่วยเล็กน้อยนะไปที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินอาการในเบื้องต้นก่อนแล้วก็จะมีการถ่ายรูปผู้เข้ารับบริการแล้วก็จะมีการจ่ายยาเนี่ยให้ผู้ป่วยไปทานยาที่บ้านอย่างที่บอกว่าพี่น้องประชาชนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอันนี้สะดวกสบายแล้วก็สามารถที่จะรับยาในเบื้องต้นได้ก่อนด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สานต่อมาเลยล่ะรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลลุงตู่แล้วก็รัฐบาลนี้ก็ยังเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ